สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนได้ดูรายการมนุษย์หมาป่า Triple Kill แล้วใช่ไหมคะคือหลายคนอาจจะงงนะคะวันนี้เราจริงๆเมื่อวานเราดูไม่ได้คือมันดูได้ไม่ประติดประต่ออะไรเงี้ยแล้ววันเนี้ยเพิ่งมาได้ดูเต็มๆจริงๆก็พอเข้าใจขึ้นบ้างคือเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันเล่นกันยังไงแต่อาจจะไม่ได้ถูกทั้งหมดนะเพราะว่าแบบเด็กพูดกันเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาษาจีนเราไม่ได้ดีขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันดับแรกอย่างที่เห็นนะคะมันจะมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด10คนแล้วอีพี่พิธีกรคนกลางอ่ะเขาเรียกว่าอะไรผู้พิพากษาหรือว่าอะไรสักอย่างนั่นแหละมันจะมีอยู่10คน3คนเนี่ยจะเป็นมนุษย์หมาป่าคือหลางเหรินนะคะมนุษย์หมาป่าจะมีอยู่3คนแล้วก็จะมีอยู่4คนที่เป็นพลเรือนธรรมดาที่เป็นคนธรรมดาเลยอ่ะแล้วอีก3คนเนี่ยก็จะแบ่งเป็น1คือหนี่อูคือแม่มดนะคะหนี่อูคือแม่มดแล้วก็2มีเลี่ยเหรินคือฮันเตอร์คือนักล่านะคะ1แล้วก็3มียู่เหยียนจายู่เหยียนจาคือเขาเรียกว่าไม่รู้ว่าแปลถูกไหมมันเหมือนกับผู้ที่สามารถพยากรณ์ได้อะในที่นี้เราเรียกว่าผู้วิเศษแล้วกันจะเรียกว่าโหนก็กระไรอยู่นะคะหมอดูอะไรเงี้ยเราเรียกว่าผู้วิเศษแล้วกันเข้าใจตรงกันว่าคือยู่เหยียนจานะคะใครมีคำแปลที่ดีกว่านี้หรือถูกต้องกว่านี้ก็รบกวนบอกกันได้นะคะคือแล้ว3คนนี้มีพลังพิเศษยังไง3คนนี้อันดับแรกหนุยวูหนุยวูแม่มดแม่มดจะสามารถแม่มดทำอะไรได้นะลืมเดี๋ยวนะเอาใหม่เอาไปเริ่มต้นที่เลี่ยเหรินก่อนไปเริ่มต้นฮันเตอร์ก่อนฮันเตอร์เหมือนคนธรรมดา4คนนั่นเลยแต่ว่าเขามีความพิเศษตรงที่ถ้าสมมติว่าเขาตายอ่ะเขาสามารถฆ่าคนที่บอกแบบสั่งให้เขาตายอ่ะให้ตายตามเขาไปด้วยอย่างเช่นสมมุติว่าดาวดาวบอกว่าหลินโม่นะคะดาวบอกว่าหลินโม่เป็นดาวบอกว่าหลินโม่เนี่ยให้ฆ่าหลินโม่อะไรอย่างเงี้ยก็ฆ่าพอหลินโม่ตายดาวก็ต้องตายตามเพราะว่าดาวเป็นคนบอกให้หลินโม่หลินโม่เป็นฮันเตอร์นะคะแล้วก็ยู่เหยียนจายู่เหยียนจาจะเป็นผู้วิเศษอย่างที่บอกแต่ละคืนคือเขาจะสามารถแบบถ้าสมมติว่าเขาสงสัยใครอย่างสมมติว่าเขาบอกว่าเขาสงสัยเบอร์หนึ่งให้ตรวจสอบเบอร์หนึ่งให้หน่อยว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นมนุษย์หมาป่าไหมหรือเป็นคนธรรมดาถ้าสมมติว่าเป็นมนุษย์หมาป่าพี่พิธีกรอ่ะเขาก็จะเอานิ้วโป้งชี้ลงพื้นอันเนี้ยคือควายเหรินคือคนไม่ดีก็คือหลังเหรินนะคะคือมนุษย์หมาป่าถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนดีเขาก็จะยกนิ้วโป้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะแม่มดเดี๋ยวนะลืมแม่มดทำอะไรได้แป๊บอ๋อคือแม่มดเนี่ยเขาจะมีโอกาสหนึ่งครั้งหนุ่ยอูนะคะเขาจะมีโอกาสหนึ่งครั้งที่จะช่วยคนได้1คนหรือว่าฆ่าคนได้1คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะฆ่าสมาชิกในนั้นได้1คนนะคะทีนี้เนี่ยเกมนะคะมันจะแบ่งเป็นตอนที่เริ่มเกมเนี่ยมันก็จะมีคนเอาป้ายมาให้มีสตาฟเอาป้ายสถานะมาให้ว่าแต่ละคนจะเป็นอะไรนะคะ10คนก็จะแบ่งเป็น3 4 3อย่างที่เราบอกเมื่อกี้นะคะก็มีมนุษย์หมาป่า3คนปกติ4แล้วก็คนปกติที่มีพลังวิเศษอีก3นะคะแล้วทุกคนพอทุกคนได้บัตรสถานะของตัวเองแล้วก็จะดูว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วทีนี้เนี่ยพี่พิธีกรก็จะให้หลับตาคือเหมือนกับว่าเขาสมมุติว่าตอนที่หลับตานั้นน่ะคือตอนกลางคืนตอนกลางคืนเราจะทำกิจกรรมทุกอย่างตอนกลางคืนบางทีอาจจะมีคนตายในคืนนั้นหรือไม่มีคนตายในคืนนั้นนะคะเขาก็จะบอกว่าตอนแรกนะคะอย่าง
อันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดู你可以请选择来关注对方的表情接下来的时间呢我们话不多说就来开始我们今天的游戏了第一轮游戏接下来有请我们欢乐的道具小哥把我们的身份牌送上来เนี่ยก็จะมีคนที่มาแจกบัตรให้เด็กๆนะคะว่าเป็นใครอะไรยังไงพอเด็กๆดูแล้วถ้าเนี่ยเขาพอเด็กๆได้แล้วได้บัตรของตัวเองแล้วมันก็จะมีปฏิกิริยาบางอย่างที่แสดงผ่านสีหน้านะคะ接下来我们正式的进入游戏在正式进入游戏之前呢我还要提醒正在收看我们直播的各位观众了如果喜欢我们礼物可以刷起来关注พี่เขาก็จะให้你可以点请选择你们来关注可以点起来พี่เขาก็จะให้เนี่ยเทียนเย่สีดีเทียนเฮ้สีดีอย่างคือเนี่ยฟ้ามืดแล้วตอนกลางคืนให้ทุกคนหลับตาก็คือเด็กจะเอาหน้ากากมาสวมก็จะไม่เห็นหลังเรียนอะไรนะคะชิงเจิ้งเหยียนเนี่ยอันดับแรกเขาก็จะให้มนุษย์หมาป่าเปิดหน้าก่อนลืมตาได้แล้วเขาก็จะนัดแนะกันว่าเขาจะเล่นเกมยังไงเขาจะฆ่าใครก่อนเขาจะเอาใครเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังเรนชิงปีพอเลือกเสร็จพอถึงเวลาเขาก็จะให้หลับตาชิงเจิ้งเหยียนยื่นเหรียญนะคะผู้วิเศษตอนนี้หลิงโม่เป็นผู้วิเศษเนี่ยเขากำลังให้เช็คว่าคนที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งเนี่ยเป็นคนดีหรือคนเลวนะคะชิงปีเหยื่อหนุ่มชิงเจิ้งเหยียนหนุ่มแม่มดนะคะหนุ่ม昨晚玩家死亡用解药吗用毒药吗เขาถามว่าถ้าสมมติว่าคืนนี้มีใครตายไอ้แม่หมดเนี่ยจะช่วยใครไหมหรือว่าจะฆ่าใครไหมก็ไม่猎人请闭眼อันนี้ก็เหมือนคนปกติแต่ว่าเขาแค่มีสิทธิ์ฆ่าคนที่บอกว่าให้ฆ่าเขา接下来了我们要进入这个警长竞选的环节请想竞选警长的举手示意告诉我一号3号อันนี้คือถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยประมาณว่าจะ1 2 3คนเลยใครจะเป็นคนเริ่มพูดก่อนแล้วมันจะมีสิทธิ์อะไรก็ไม่รู้ว่าจําไม่ได้我很单纯啊我如果是第一个发言的话呢我就给后置位一点压力因为我觉得但是คนที่ชิงพูดก่อน1 3 7 10 是吧จริงๆคนที่ชิงพูดก่อนเขามีเครดิตนะคือคนที่ชิงพูดก่อนคือทุกคนก็จะไหลตามคนที่ชิงพูดก่อนนึกออกป่ะคืออ่ะอย่างฟังหมายเลขหนึ่งคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วจิตใจเราก็จะโอนเอียงไปทางหมายเลขหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะชิงส่วนใหญ่คนที่ชิงพูดก่อนคนที่ชิงพูดก่อนจากที่เราสังเกต3เขาเรียกว่า3แมตช์หรืออะไรมันมีอยู่3แมตช์อ่ะคนที่ชิงพูดก่อนส่วนใหญ่จะเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วก็ยื่นเหรียญเจียเป็นผู้วิเศษนะคะเพราะว่ามนุษย์หมาป่าก็อยากให้เขาเชื่อใช่ไหมแต่คนที่แล้วก็คนที่เป็นผู้วิเศษเนี่ยคืออะคืนที่แล้วฉันเช็คมาแล้วว่าอีคนนี้มันเป็นคนดีคนนี้มันเป็นคนเลวถูกไหมเพราะฉะนั้นฉันจะพูดเดี๋ยวฉันถูกฆ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกมนี้นะคะจะจบก็ต่อเมื่อมนุษย์หมาป่าถูกฆ่าหมด3คนหรือว่าคนถูกฆ่าหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่3เกมที่ผ่านมาเนี่ยคือที่ดูคือมนุษย์หมาป่าโดนฆ่าหมดเลยนะคะเมื่อกี้นะคะที่เดี๋ยวให้ย้อนดูแป๊บนึงคือผมก็คือ一个预言家你们俩都是狼人预言接下来了我们要接下来了คือคนแรกที่พูดคือพี่เบอร์1ถูกมั้ยคะพี่เบอร์1ที่ต้าเปียวเกอร์เป็นคนพูดนะคะเขาพูดนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยบอกว่าคนนู้นคนนี้เป็นอะไร而且我感觉会有狼然后我知道的就这么多然后我就退水了แล้วทีนี้คนถัดมาที่พูดก็คือจานอีเวิร์ดนะคะคือจานอีเวิร์ดเนี่ยพลาดตรงที่เขาบอกว่าเขาเป็นยูริเจียเขาเป็นผู้พิเศษเขาพลาดตรงที่เขาบอกว่าเป็นผู้พิเศษแล้วบอกว่าหมายเลข8อ่ะเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วอีหมายเลข8ที่มันชิงพูดเนี่ยฉีอ่ะ
มันรีบยกมือขึ้นแล้วมันจะพูดเพราะว่ามันอ่ะเป็นผู้วิเศษถูกไหมแล้วทีเนี้ยมาบอกว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษมันเป็นไปไม่ได้ที่คนปกติจะแบบเอ้ยฉันเป็นคนปกติฉันเป็นคนปกติแต่ฉันมาบอกว่าฉันเป็นผู้วิเศษเพราะฉะนั้นมันก็เลยแน่ใจได้เลยว่าไอ้จานอีเวิร์ดเนี่ยเป็นแน่ๆเป็นมนุษย์หมาป่าแน่ๆเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยเกมแรกคือมันผ่านไปเร็วมากคือหมายเลข1กับหมายเลข3อะไรอย่างเงี้ยมันก็เหลืออยู่หมายเลขเดียวคือหมายเลข9ที่ยังไม่ตายอะไรเงี้ยเออมันก็ถ่าวรุ่นกันต่อไปแล้วก็เกมนี้นะคะน้อง2คนที่เห็นไหมคะมีเนี่ยน้องคนนี้หลินเจียฮาวเออหลินเจียฮาวกับน้องอีกคนนึงเนี่ยน้องหมายเลข2หลีอะไรสักอย่างมองไม่เห็นชื่อลืมนะคะคือน้องสองคนนี้คือเซนแรงมากคือทายถูกทุกเกมตั้งแต่เกมแรกจนเกมที่3นะคะว่าเฮ้ยคนนี้เป็นมนุษย์หมาป่านะนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ย死去的是六号，来听一听他到底有什么话要说。第一轮死掉，就其实蛮可惜。但是我想告诉大家，我是个猎人。对。那你为什么？你可以发动技能啊。对，我可以发动技能。นี่นะคะ。คนแรกที่โดนฆ่า。是第一轮死人上去。แต่เหินรั่วๆเนี่ยเป็นเลี่ยเหลินเป็นฮันเตอร์我们现在已经就是已经认定八号是警察，那我们就要相信他。但是我觉得有现在就是第一轮有两个那个预言家，所以我不能浪费这技能，所以我想带走一个人。啊，可以。我发动技能，我带走三号。อ๋อไม่ใช่คนที่ทีเขาแล้วตายนะคะคือเขามีสิทธิ์จะฆ่าใครคนใดคนหนึ่ง我真的是预言家八号做八号我觉得八号才是一撇了我这里拿的是一个预言家身份我昨天晚上查八号他是一个金水但是你要跟我抢预言家身份的话我คือที่หมายเลข6นะคะเลือกฆ่าหมายเลข3เพราะว่าจริงๆอ่ะมันมี3กับ8นะคะที่บอกว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษแต่เขาเลือกที่จะฆ่า3แล้ว3เนี่ยเมื่อกี้3มีความเล่นใหญ่นะคะก็บอกว่าเออก็แล้วแต่นะเออโอเคฉันรับฉันตายก็ได้แต่ว่าฉันจะบอกว่าฉันน่ะเป็นเป็นผู้วิเศษนะเบอร์8น่ะมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยคือความสนุกมันอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนต้องแบบว่าเออถ้าเข้าใจกติกาไม่รู้ว่าเราเล่าไปเราเข้าใจมั้ยอะไรเงี้ยมันก็จะอย่างเงี้ยค่ะถ้าคนที่มันมีพิรุธคนมันมีพิรุธมันก็มีพิรุธคนที่ไม่มีพิรุธมันก็ไม่มีพิรุธอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนพี่2คนนะคะต้าเปียวเกอกับเฟิงเฉียวโกนะคะจริงๆ2คนนี้เหมือนเชี่ยวมาแล้วล่ะกับเกมนี้ก็เอามาช่วยเด็กๆว่าเพราะว่าเด็กๆมันยังไม่มีทริคอะไรอย่างเงี้ยพี่2คนนี้เขาก็จะแบบว่าเออมีทริคนู่นนั่นนี่ว่าคนแสดงออกแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือตลกมากเราชอบตรงไอ้ฉากที่2คืออันเนี้ยคือฉี่อ่ะฉากที่2อันนี้น่าจะฉากที่2แล้วเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะทงยังนะนี่有3秒钟สังเกตฉีนะคือเช็คอินเช็คเกมที่2ฉีอะมันเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วใครพูดอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ยิ้มอะไรของมันอย่างเงี้ยคือเหมือนทนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือแบบถ้าหนูคือเขาเรียกว่ามีพิรุธมีพิรุธ所以大家可以看到我的真挚的眼神是来个厕所所以如果谁等下会考虑加的话คือดับไปดูคอมเมนต์แม่ๆคือเขาบอกว่าแล้วฉันจะคือ昨天我晚上我拿了七号ไม่ว่าฟังเสียงรุ่ยจะเป็นคนดียังไงในสายตาคือหน้ามันเหมือนหน้ามันดูเหมือนคนเลวอะไรเงี้ยแล้วแม่ฉีก็ไปบอกว่าแม่ว่าหลินโม่จะร้ายยังไงแต่ในสายตาของพวกเราก็หลินโม่ยังเป็นคนดีอยู่ดีอะไรเงี้ยคือมีความตลกอะไรเงี้ยก็อยากให้เพื่อนๆรอดูต่อไปอันนี้คือไม่รู้ว่าใครจะทำซับไหมคือเด็กพูดแบบเร็วกันมากอะไรเงี้ยแล้วรายการ
1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะทำเสร็จแล้วไม่มีซับจีนด้วยแต่ว่ามันก็ค่อนข้างยากอยู่ลองฟังไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออสนุกโอเคค่ะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นหรือว่างงมากขึ้นคือพอมันดูรู้เรื่องแล้วมันรู้สึกตื่นเต้นมากอะถึงมันจะไม่ได้ฟังเข้าใจทั้งหมดแต่ว่าเออก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคไปแล้วค่ะใครแบบว่าอะไรยังไงบอกได้นะแบบถ้าเดาอธิบายผิดหรือว่าใครเข้าใจอีกอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ